สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันนะคะประจำวันจันทร์ที่11สิงหาคม2557ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรินดาระวีเลิศนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของข่าวจากสำนักพระราชวังนะคะได้ออกแถลงการฉบับที่2ระบุว่าผลตรวจพระวรกายในหลวงไม่พบการอักเสบแพทย์ถวายสารอาหารเพิ่มทางหลอดพระโลหิตค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคมนะคะสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปตรวจพระวรกายณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่2ความว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาโรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการตรวจพระวรกายและถวายการตรวจเครื่องมือพิเศษได้รายงานเบื้องต้นว่าอุณหภูมิพระวรกายการหายพระทัยและความดันพระโลหิตเป็นปกติผลการถวายตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่พระอุระมีรายงานว่าพระปภาสะเป็นปกติและการตรวจสภาวะการทำงานของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ปกติการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นไฟฟ้าไม่ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจติดตามมาเป็นระยะจากการตรวจพระกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องปรากฏว่ามีการอักเสบเล็กน้อยคณะแพทย์ได้รักษาโดยการถวายพระโอสถผลการตรวจพระโลหิตโดยวิธีการทั่วไปเป็นปกติไม่พบร่องรอยการอักเสบในระบบต่างๆของพระวรกายสำหรับผลการตรวจพระโลหิตโดยวิธีพิเศษรวมทั้งการตรวจดูสภาวะทางโภชนาการและวิตามินคณะแพทย์มีความเห็นว่าเนื่องจากมีพระชนมายุมากแล้วทำให้เสวยพระกายอาหารได้ไม่เต็มที่จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสารอาหารเพิ่มทางหลอดพระโลหิตเพื่อช่วยเสริมสร้างพระพลมัยให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมเร็วขึ้นคณะแพทย์จะถวายการตรวจพิเศษเพิ่มขึ้นและรายงานให้ทราบต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันส่วนในราชการนะคะในช่วงพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่นะคะวันที่12สิงหาคมในหลายพื้นที่นะคะทั้งนครสวรรค์จังหวัดน่านพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคใต้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ82พรรษานะคะทั้งการทำความสะอาดการปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำนะคะรวมไปถึงการปั่นจักรยานเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะชาวสวนมะลิในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็เร่งร้อยพวงมาลัยกันแบบนี้นะคะเพื่อนำไปขายกันในช่วงวันแม่แห่งชาติโดยจะมีพ่อค้าคนกลางในจังหวัดนครสวรรค์ก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมารับซื้อถึงที่ส่วนดอกมะลิตอนนี้ขายที่กิโลกรัมละ500บาทนะคะที่นครสวรรค์อีกที่หนึ่งที่จังหวัดน่านนะคะภาคเหนือเช่นกันเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านก็ร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดถนนมีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ในชุมชนแล้วก็ยังมีการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่อาศัยของยุงและสัตว์มีพิษถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะส่วนในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดนครราชสีมาก็มีคนต่างกันเดินทางไปเลือกซื้อพวงมาลัยดอกมะลิภายในตลาดแม่กิมเฮงนะคะเพื่อที่จะไปกราบขอพรบุพการีเนื่องในวันแม่แห่งชาติแต่ว่าบรรยากาศในปีนี้อาจจะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากบุตรหลานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพราะเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน4วันค่ะอีกที่หนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามบ้านในเขตเทศบาลเมืองก็ร่วมกันกำจัดผักตบชวาบริเวณสวนสาธารณะหนองข่าเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและทำความสะอาดโดยรอบเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปต่อกันที่สกลนครแล้วก็บุรีรัมย์นะคะทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ร่วมใจกันปลูกป่าตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะทั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลงไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านหน่วยงานแล้วก็ทหารต่างๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เขาก็ร่วมกันทำความสะอาดในบริเวณชุมชนต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นกันค่ะพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะคะก็มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้าแล้วก็กุ้งแชร์บ๊วยเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำอีกจุดหนึ่งที่สตูลค่ะทหารพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมสนมีการจัดกิจกรรมปลูกกล้าแฝกแล้วก็ปล่อยพันธุ์ปลานะคะรวมถึงทำพิธีส่งมอบโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ค่ะสุดท้ายก็ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดยะลานะคะมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ปั่น2ล้อสุขภาพดีโดยมีชาวบ้านและหน่วยงานราชการนำรถจักรยานยนต์เข้าร่วมปั่นกว่า400คันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
กองทัพบกนะคะร่วมกับเจษฎาเทคนิคมิวเซียมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถโบราณค่ะวิ่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา82พรรษามหาราชินีค่ะพลโทสุเชษฐ์ชัยวงศ์นะคะรองเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือนเป็นประธานเปิดกิจกรรมไมโครคาร์พาเรดเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา82พรรษามหาราชินีโดยกองทัพบกร่วมกับเจษฎาเทคนิคมิวเซียมและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครขับรถโบราณขนาดจิ๋วจำนวน99คันแล้วก็รถโบราณชนิดอื่นๆค่ะรวมทั้งสิ้นก็140คันโดยในจำนวนนี้มีปิกอัพโบราณ12คันค่ะที่ได้รับการประดับตกแต่งด้วยผ้าพระราชกรณียกิจและพระราชสวนีขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมอยู่ด้วยโดยจะเริ่มพิธีถวายราชสักการะในเวลา 9:09 นขบวนพาเหรดก็จะเคลื่อนออกจากลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5ในเวลาประมาณ 10:00 นไปบนถนนราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในวนรอบสนามหลวงนะคะแล้วก็กลับมายังเส้นทางเดิมก่อนจะเลี้ยวขวาที่ป้อมมหาการเข้าถนนมหาชัยถนนบำรุงเมืองถนนกรุงเกษมผ่านไปทางหัวลำโพงวงเวียน22กรกฎาคมเข้าสู่ถนนเยาวราชสู่ถนนราชดำเนินนอกก่อนขบวนจะสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลาประมาณ 13:00 นค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเราได้สนชไปแล้วนะคะได้ประธานและรวมถึงรองประธานทั้งสองท่านด้วยโดยล่าสุดว่าที่รองประธานสนชคนที่2นะคะคุณพีรักพอจิตเนี่ยก็เปิดเผยว่ากระบวนการการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเริ่มหลังจากสภามีการเห็นชอบข้อบังคับประชุมพร้อมกับย้ำนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะคุณพีรศักดิ์พอจิตนะคะเป็นว่าที่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชที่ยังเป็นว่าที่อยู่นะคะเพราะว่าตอนยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะคะเดี๋ยวรอก่อนก็จะได้เป็นรองประธานโดยมีการกล่าวว่าเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะมีการพิจารณาในการประชุมสนชก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานและรองประธานสนชอย่างเป็นทางการเลยยังไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดเป็นทางการได้นะคะตอนนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวมะรืนนี้วันที่13สิงหาคมประธานและรองประธานจะมีการนัดหมายกันเพื่อหารือถึงการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสนชและพิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนวิธีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและการลงมติเลือกก็จะกำหนดไว้ในข้อบังคับของการประชุมสนชซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะที่จะปรับใช้วิธีเลือกประธานสนชในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่จะปรับใช้อย่างไรหรือว่าใช้รูปแบบวิธีไหนจะเหมาะสมที่สุดเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาก่อนแต่เบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะมีการเรียกประชุมสนชนะคะเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมในวันที่15สิงหาคมนี้จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการเสนอชื่อและลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะได้ชื่อนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมนี้ค่ะที่ปรึกษาคสช.นะคะมีการระบุแนวคิดว่าการตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำยังเป็นเพียงข้อเสนอที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษานะคะจะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ก่อนค่ะคุณวิษณุเครืองามนะคะที่ปรึกษาคสช.ฝ่ายกฎหมายและคณะและประธานคณะทำงานปรับบทบาทภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนราชการด้านสังคมได้ย้ำนะคะว่าข้อเสนอการตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปซึ่งยังเป็นเรื่องที่กำลังศึกษากันอยู่ว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องนำไปพูดกันในที่ประชุมสปช.แต่ทั้งนี้หากรัฐบาลเห็นด้วยและเห็นว่าหากรอสปช.พิจารณาจะช้าเกินไปก็สามารถเสนอเข้าไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ก่อนเพื่อออกเป็นกฎหมายได้นะคะส่วนทางด้านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะกับการตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำควรมีการสั่งการแบบรวมศูนย์หรือว่า single command เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนั้นกระจัดกระจายและขอบเขตของแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำให้การดำเนินการเรื่องน้ำเนี่ยเกิดความติดขัดส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ50โดยที่เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 4,209 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ37ของความจุยังสามารถรับได้อีกประมาณ 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์ปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือร้อยละ38ของความจุยังรับได้อีกประมาณ 5,800 ล้านลูกบาศก์เมตรอีกจุดหนึ่งคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณน้ำมี101ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ที่ร้อยละ11ของความจุนะยังสามารถรับได้อีกประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่173ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ18ของความจุสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรเช่นกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดนครราชสีมา5แห่งนะคะหลังจากฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็ทำให้น้ำในอ่างเก็บลำตะคองอ่างเก็บน้ำมูลบนอ่างเก็บน้ำลำแชะอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงและอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศเนี่ยมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตหากช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคมปีนี้มีเพียงฝนตกเล็กน้อยไม่มีมรสุมทำให้เกิดน้ำฝนเติมน้ำในอ่างก็จะส่งผลกับการบริหารจัดการน้ำของชลประทานค่ะไปดูเรื่องของการอุ้มบุญนะคะหลังจากที่มีการค้นพบเด็กที่ถูกอุ้มบุญให้เกิดขึ้นมานะคะ9คนที่คอนโดมิเนียมย่านลาดพร้าวนะคะโดยล่าสุดตำรวจก็ระบุว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายของชายชาวญี่ปุ่นนะคะที่เป็นพ่ออุ้มบุญเนี่ยนำพยานของคดีไปพบเด็กทารกอุ้มบุญที่ย่านบางกะปิเพื่อเข้าให้การตำรวจแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการสอบสวนค่ะจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคุณรัฐประธานตุลาธรที่ปรึกษาทางกฎหมายของนายชิเกตะมิสุโตกินะคะพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่นได้นำพยานเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้ทางพันตำรวจเอกทวัตวงสว่างรักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่านายรัฐประธานเนี่ยนำพยานเข้าพบกับพนักงานสอบสวนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กทารกอุ้มบุญที่ถูกพบภายในคอนโดมิเนียมย่านบางกะปิแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปากคำตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเนื่องจากยังอยู่ในสำนวนคดีส่วนก่อนหน้านี้ตำรวจได้ทำการสอบคำแม่อุ้มบุญไปแล้ว3คนจากทั้งหมด10คนโดยตำรวจเขาก็เน้นไปที่การสอบสวนเพื่อหาสาเหตุนะคะว่าทำไมชายชาวญี่ปุ่นนายชิเกตะเนี่ยนะคะต้องการได้เด็กอุ้มบุญไปเป็นจำนวนมากถึง14คนต้องการไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรรวมถึงต้องการทราบถึงสวัสดิภาพของเด็กที่ถูกนำออกไปนอกประเทศก่อนหน้านี้นะคะว่าตอนนี้ความเป็นอยู่ปลอดภัยดีหรือไม่ส่วนเด็กอุ้มบุญทั้ง14คนตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นเด็กที่ถูกพบที่คอนโดมิเนียม9คนตอนนี้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กปากเกร็ดและอยู่ในครรภ์อีก1คนขณะที่เหลือนะคะก็ถูกนำตัวส่งออกนอกประเทศไปแล้วไปติดตามความคืบหน้าคดีมือปืนยิงสังหารคุณเอ็กซ์จักริดนะคะอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเมื่อประมาณตุลาคมปีที่แล้วนะคะล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุยิงอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะโดยผู้ต้องหาเนี่ยก็รับว่าได้ติดตามพฤติกรรมของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการศึกษาเส้นทางหลบหนีนะคะประมาณ1เดือนก่อนจะได้รับคำสั่งให้ทำงานค่ะตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวนายธวัชชัยเพชรโชติหรืออ้นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในคดีร่วมกันก่อเหตุยิงนายจักริดพานิชผาติกรรมนะคะอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยถูกจับกุมตัวได้เมื่อวานนี้ค่ะนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณที่เป็นเหตุการณ์สำคัญโดยไปที่จุดแรกนะคะตำรวจก็มีการควบคุมตัวไปที่ซอยรามคำแหง174อยู่บริเวณลานจอดรถหลังซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ามาจอดรถกระบะเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของคุณเอ็กซ์นานกว่า20วันรวมถึงวันก่อเหตุยิงเมื่อ19ตุลาคมปีที่แล้วและระหว่างรออยู่นี้นะคะก็ได้รับการติดต่อจากนายสันติทองเสนหรือว่าทนายอีทซึ่งได้ยืนยันว่าคุณเอ็กซ์เนี่ยขับรถออกมาจากซอยกำลังมุ่งหน้าไปซอยรามคำแหง166ซึ่งเป็นจุดที่นายจีรศักดิ์กลิ่นคล้ายขี่รถจักรยานยนต์แซงรถยนต์ของคุณเอ็กซ์และลงรถจักรยานยนต์ลงไปจ่อยิงคุณเอ็กซ์จากนั้นก็หลบหนีขับรถยนต์ไปตามเส้นทางถนนราชพัฒนาห่างจากจุดก่อเหตุประมาณ500เมตรอีกจุดหนึ่งนะคะจุดที่2ที่มาทำแผนก็คือห้องพักรายวันภายในซอยรามคำแหง187ทับ1ซึ่งได้เปิดพักค้างคืนในช่วงเฝ้าสังเกตการแล้วก็เป็นจุดที่นายสันติหรือทนายอีทเนี่ยนำเงินค่าจ้างจำนวน 200,000 บาทมาให้ซึ่งก็ได้ไปแบ่งกับนายจีรศักดิ์คุระ 100,000 บาทซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการทำแผนนะคะตำรวจก็ทำการควบคุมตัวนายธวัชชัยเข้าฝากขังที่ศาลมีนบุรีทันทีหลังจากนี้ตำรวจจะมีการรวบรวมคำให้การของนายธวัชชัยทั้งหมดประกอบไปเป็นสำนวนคดีเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีนี้โดยก่อนหน้านี้ตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วแล้วก็ยื่นฟ้องผู้ต้องหารวม4คนนะคะก็คือนายจีรศักดิ์ที่เป็นมือปืนนายสันติหรือทนายอีทแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศ
และนางสุราดวงจินดานะคะแม่ของแพทย์หญิงนิธิวดีที่เป็นภรรยาของ X ซึ่งอัยการได้มีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้งหมดแต่ได้นำยื่นฟ้องต่อศาลโดยศาลอนุญาตให้แพทย์หญิงนิธิวดีและนางสุรางที่เป็นแม่ประกันตัวได้ในวงเงิน 500,000 บาทแต่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายจีรศักดิ์และนายสันค่ะพูดกันถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กและสุขภาพสตรีนะคะล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมเขาก็มีการเดินหน้าวางมาตรการเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยนะคะในการเดินทางสำหรับผู้หญิงซึ่งก็จะมีทั้งที่จอดรถ6สนามบินทั่วประเทศรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยบนรถโดยสารเช่นแท็กซี่นะคะซึ่งก็จะเริ่มวันแม่นะวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะคุณสร้อยทิพย์ไตรสุดนะคะปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานราชการรวมถึงขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนที่ให้บริการเดินทางสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรางระบบถนนระบบน้ำหรือว่าอากาศซึ่งแนวทางสร้างความปลอดภัยแก่ผู้หญิงและเด็กเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นส่วนทางท่าอากาศยานไทยหรือว่าทออทอนะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก็มีการจัดโครงการที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรีนะคะหรือว่า Lady Parking ที่ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งโดยจะนำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกในวันพรุ่งนี้มีการจัดพื้นที่อาคารจอดรถ2ชั้นแล้วก็32ชั้นแล้วก็3ทั้งชั้นจอดรถได้450คันส่วนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่นะคะคาดว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะส่วนที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายแล้วก็ท่าอากาศยานภูเก็ตตอนนี้ได้ดำเนินการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีก2ที่ก็คือที่หาดใหญ่และเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะทางด้านกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารบริษัทนครไชยแอร์นะคะคุณเครือวันวงรักมิตรก็มีการบอกว่านครไชยแอร์จะเปิดบริการโซนที่นั่งเศษสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าเลดี้โซนโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนรถนครไชยแอร์เฟิร์สคลาสโกลด์คลาสในทุกเที่ยวทุกคันนำร่องในเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายค่ะโดยทางคุณอัศไทยรัตนดิโลกณภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างศึกษาจัดทำโครงการ Lady Taxi หรือว่าแท็กซี่สำหรับสุภาพสตรีโดยจะมีคนขับเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแก่สตรีค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าในการสร้างสะพานมอญนะคะที่สังขละบุรีกาญจนบุรีค่ะพระมิ่งแม่ชนนีสีประเทศทรงปกเกตโปรดเกล้าชาวสยามทรงส่งเสริมงานฝีมือให้ลือนาเป็นศาสตร์งามศิลปาชีพไทยสีสีเฉลิมขวัญวันเฉลิมสิริเสริมผ่องผุดพิสุทธิ์ใสส่งพระเจริญด้วยพระพลานามัยถวายจตุรพิธพรชัยทีฆายุกาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท RSU TV จำกัดSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคันความคิดจากคุ้มพลังแห่งปัญญาอยากมีบ้านใหม่อยากมีสวนสวยเก๋ๆมาสนุกสนานกับการเติมแต่งสีสันให้กับบ้านของคุณพบกับพวกเราทั้ง3คนที่จะมาพร้อมกับไอเดียสุดเจ๋งให้คุณได้ทันสมัยใหม่เสมอตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไป RSU Wisdom TV จะเปลี่ยนความถี่เป็น 3,480 เมกะเฮิรตซ์ซิมโบเรต 30,000 FEC 5/6เริ่มใช้ความถี่นี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557พบกับข่าวสาระและความบันเทิงที่หลากหลายทางช่อง RSU Wisdom TV
คนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมๆเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะความประทับใจที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวรอบวันนะคะไปติดตามเกิดเหตุอาคารพังถล่มนะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะเป็นอาคารความสูง6ชั้นค่ะบริเวณแถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพังถล่มลงมานะคะเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะในวันนี้นะคะเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าเกิดเหตุอาคารระหว่างก่อสร้างที่มีความสูง6ชั้นนะคะอยู่บริเวณแถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพังถล่มลงมาโดยเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายและมีคนงานติดอยู่ภายในซากอาคารดังกล่าวด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเหตุซึ่งต่อมาก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายนะคะขณะที่ผู้บาดเจ็บมีมากกว่า20คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดค่ะทางด้านพลตำรวจตีสมิธมุกาสนิทนะคะก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าอาคาร6ชั้นถล่มพังคนงานถล่มทับคนงานที่ถนนคลอง6เยื้องกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีล่าสุดเป็นอาคารคอนโดมิเนียมชื่อ YouGuest ที่กำลังก่อสร้างหลายหลังโดยล่าสุดสามารถลำเลียงผู้บาดเจ็บที่อยู่นอกอาคารส่งโรงพยาบาลได้แล้ว11คนแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้บาดเจ็บที่ติดค้างอยู่ภายในได้นะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยสามารถกู้ศพออกมาได้แล้ว1รายโดยต้องใช้เครนยกแผ่นปูนที่พังถล่มลงมาเพื่อทำการช่วยเหลือค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันในพื้นที่ต่างๆนะคะจากฝนที่เริ่มหยุดตกในหลายพื้นที่เนี่ยก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ว่าในบางจุดของอุบลราชธานีนะคะเขาก็ยังบอกว่ายังมีบางจุดที่น้ำยังท่วมสูงถึง 20-50 เซนติเมตรค่ะน้ำจากลำโดมใหญ่ที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมานานกว่า2สัปดาห์ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องเลยโดยยังมีบางจุดที่น้ำยังท่วมขังอยู่ประมาณ 20-50 เซนติเมตรโดยผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพราะระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยยังใช้การไม่ได้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดก็เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่พิจิตรเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิจิตรก็มีการเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกขวางทางระบายน้ำออกเพื่อเปิดทางน้ำหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักน้ำก็ท่วมผิวการจราจรน้ำในแม่น้ำยมก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะจากพิจิตรไปดูกันที่พังงาค่ะฝนยังคงตกหนักในเขตเทศบาลเมืองพังงาในเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยต้องขายของด้วยความลำบากนะคะแต่ว่าเนื่องจากประชาชนส่วนนึงเนี่ยไม่ออกมาจับจ่ายสินค้าขณะฝนตกคนค้าคนขายก็เลยลำบากไปด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกไปบางช่วงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงด้วยนะคะจากกรณีการก่อสร้างสะพานมอญในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีที่กาญจนบุรีนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยมีการเปลี่ยนแบบนะคะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจนไม่สามารถที่จะสร้างให้เสร็จไปตามกรอบระยะเวลากำหนดได้ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนะคะไม่มีทางในการข้ามทหารตอนนี้ก็เลยเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการสร้างสะพานดังกล่าวนะคะระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับชาวบ้านในพื้นที่โดยให้โอกาสบริษัทเนี่ยซ่อมแซมสะพานอีก30วันต่อจากนี้นะคะไม่ให้นำไม้นอกสัญญาเข้ามาแฝงด้วยพบว่ามีการนำไม้ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในแบบนะคะก็จะสั่งให้ยุติการทำงานทันทีค่ะจากกรณีบริษัทปอรุ่งเรืองวัสดุพันธ์นะคะที่รับเหมาก่อสร้างสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญที่สังขละบุรีกาญจนบุรีสร้างแล้วไม่แล้วเสร็จตามสัญญานะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไม่พอใจจนเกิดเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้ทางจังหวัดยกเลิกสัญญาม
มื่อวานนี้ทางพลตรีไพโรจน์ทองมาเองก็มาเองเลยนะคะเดินทางมาไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวัดวังวิเวการามและชาวไทยในพื้นที่กับเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาซึ่งให้เหตุผลการทำงานที่ล่าช้าเนี่ยว่ามาจากการไม่สามารถหาไม้แดงและไม้ตะเคียนมาเป็นวัสดุในการซ่อมสะพานได้โดยการเจรจาสุดท้ายได้ข้อสรุปนะคะว่าจะให้โอกาสบริษัทเนี่ยดำเนินการซ่อมสะพานต่อไปอีก30วันไปจนถึงวันที่10กันยายนโดยต้องนำเฉพาะไม้แดงและไม้ตะเคียนเข้ามาซ่อมแซมเท่านั้นหากพบว่านำไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นเข้ามาแอบแฝงจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนและจะถูกสั่งให้หยุดทำงานทันทีและในระหว่างนี้ทางบริษัทจะต้องถูกปรับตามสัญญาด้วยนะคะเป็นเงินวันละประมาณ 16,000 บาทค่ะไปดูกรณีที่มีชายที่อ้างมีอาการทางจิตเวชนะคะลงมือวางเพลิงเผาบ้านตัวเองจนลามไปถึงอาคารพาณิชย์3คูหาล่าสุดตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษก็ได้นำตัวผู้ต้องหานะคะไปขออำนาจศาลฝากขังในผลัดวันแรกหลังจากที่ผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพว่าได้เป็นคนลงมือก่อเหตุจริงค่ะตำรวจนะคะก็ได้นำตัวนายโชคมีชัยแก้วคงผู้ต้องหาวางเพลิงบ้านพักตัวเองบริเวณถนนราชการรถไฟอำเภอเมืองศรีสะเกษไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากนายโชคมีชัยเนี่ยนะคะไปก่อเหตุวางเพลิงเผาบ้านตัวเองซึ่งเป็นอาคารไม้2ชั้นหลังจากนั้นเพลิงก็ลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกันอีก3คูหาเมื่อกลางดึกวันนี้มูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษพันตำรวจเอกวินัยเกียรติพันธ์ก็บอกนะคะว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นเนี่ยก็รับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริงเลยแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์เลยควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจเป็นเวลา2วันก่อนและจะค่อยนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกในวันพรุ่งนี้ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหามีอาการทางจิตเวชนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเนี่ยก็ยืนยันว่าจะดำเนินการส่งฟ้องตามขั้นตอนซึ่งการพิจารณาว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลที่จะเรียกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจน์รวมถึงเรียกเอกสารการเข้ารักษาบำบัดอาการทางจิตเวชก่อนหน้านี้ไว้เป็นหลักฐานค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า160ปีกลางเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะมูลค่าความเสียหาย 500,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้นำรถดับเพลิงเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้ห้องเก็บประทัดและก็เครื่องใช้ภายในศาลเจ้านะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ชื่อศาลเจ้าซัมซ่านเทียนเฮากึ้งหรือว่าศาลเจ้าแม่ย่านางเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุ161ปีอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าพบกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ภายในห้องเก็บเครื่องใช้แล้วก็ห้องเก็บประทัดที่อยู่ด้านหลังตัวศาลเจ้าเพลิงลุกไหม้อย่างหนักแล้วก็มีเสียงประทัดดังขึ้นตลอดเวลาและกำลังจะลุกลามไปภายในศาลเจ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเลยต้องระดมฉีดน้ำดับเพลิงต่อเนื่องใช้เวลากว่า20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบพบเพลิงนะคะได้พบว่าเพลิงเนี่ยเผาไหม้ผนังแล้วก็ตัวอาคารภายในห้องเก็บเครื่องใช้เก็บประทัดเนี่ยเสียหายไปโดยเบื้องต้นประเมินค่าเสียหายอยู่ที่ 500,000 บาทส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเกิดเรื่องที่เด็กติดอยู่ในรถอีกแล้วนะคะหลายๆครั้งเรามีการนำเสนอไปเรื่องที่ว่ามีเด็กติดอยู่ในรถหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ลงไปทำธุระข้างนอกแล้วปล่อยลูกทิ้งไว้ในรถนะคะล่าสุดก็มีเด็กชายเป็นน้องวัย5ขวบค่ะเผลอหลับในรถยนต์ล็อกประตูรถขังตัวเองนานหลายชั่วโมงก่อนที่คุณพ่อของน้องนะคะที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชรทยะธรรมสถานนะคะใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการช่วยปลดล็อกประตูรถยนต์กระบะที่จอดติดเครื่องยนต์อยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเพชรบุรีในนั้นมีน้องวัย5ขวบเป็นเด็กชายนะคะนอนหลับอยู่ภายในรถบริเวณเบาะแคปที่อยู่ด้านหลังหลังจากคุณพ่อที่เป็นเจ้าของรถกระบะเนี่ยแจ้งว่ามีเด็กติดอยู่ข้างในค่ะโดยคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเดินทางมากับครอบครัวรวม5คนพอมาถึงที่เกิดเหตุก็จอดรถแวะไว้พักอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แล้วก็ออกจากตัวรถไปทำภารกิจส่วนตัวโดยบุตรชาย5ขวบเนี่ยก็อยู่ในรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แต่พอเดินกลับมาเนี่ยปรากฏน้องหลับอยู่แล้วก็ได้กดล็อกประตูรถด้านในเอาไว้พยายามเรียกแล้วก็เคาะกระจกหลายทีเพื่อปลุกให้ตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จน้องไม่ตื่นขึ้นมาเปิดประตูให้จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ให้มาทำการช่วยเหลือค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะเ
ไปพร้อมกันไปในจังหวะเดียวกันความฝันก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเราจะได้ยินอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์นักศึกษาทุนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งผู้ริเริ่มโครงการสอนเชียร์ลีดดิ้งให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากคุ้มพลังแห่งปัญญาหากคุณชอบการดูหนังรวมถึงการอัปเดตข่าวๆของวงการภาพยนตร์มาเจอกับผมทุกเช้าวันเสาร์11โมงกับรายการ The Seed รายการสำหรับคอหนังอย่างคุณโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะไปติดตามเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเริ่มต้นกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดเนี่ยทางหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่ารัฐบาลเองเขาก็มีการระดมความคิดระดมความเห็นกันในเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของการรถไฟไทยนะคะโดยล่าสุดเนี่ยหลายฝ่ายก็แนะให้ปรับโครงสร้างขององค์กรของการรถไฟไทยเน้นในการรองรับพัฒนาระบบรางของประเทศอันนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นฮับในการคมนาคมขนส่งแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะคุณสุวิทย์รัตนจินดากรรมการผู้จัดการบริษัท Profit International นะคะมีเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่เป็นผู้ใช้ระบบขนส่งทางรางของการรถไฟด้วยนะคะสนับสนุนนโยบายของคสช.ในการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมขนส่งของประเทศโดยเฉพาะระบบรถไฟรางคู่เชื่อมกับ2เส้นทางหลักจากประเทศจีนลาวมาสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดหนองคายแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังไปที่มาบตาพุดจังหวัดระยองอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถตอบสนองทั้งการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารโดยทางคุณสุก็มีการเสนอให้คสช.พิจารณาเส้นทางเพิ่มนะคะไปยังทางเหนือก็คือเชียงรายเชียงของแล้วก็พัฒนาลงไปทางใต้ด้วยเพราะถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่จะเชื่อมต่อไปประเทศมาเลเซียทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่มากพอสมควรซึ่งถ้าหากสามารถสร้างทางคู่ในพื้นที่นี้ได้ก็จะเสริมโอกาสให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ
อีกด้านหนึ่งทางด้านที่ปรึกษาผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบรางสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.รวมถึงเป็นอดีตผู้บริหารของการรถไฟนะคะคุณนครจันทร์สอนเนี่ยก็บอกว่าองค์กรภายในของการรถไฟเนี่ยยังขาดโครงสร้างขนส่งที่ทันสมัยเร่งให้ปรับปรุงโครงสร้างขนส่งโดยเฉพาะรถไฟรางคู่สายสีแดงที่ควรจะทำการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงเส้นทางเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถ้าหากทำระบบโครงสร้างขนส่งให้ราบรื่นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณมากกว่า6ปีรวมถึงปัญหาหนี้สินที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของการไฟก็มองว่าหนี้ที่เกิดจากการลงทุนโครงสร้างขนส่งการสร้างระบบรางที่ไม่ใช่หนี้สินที่เกิดจากทำธุรกิจของการรถไฟเนี่ยก็ควรจะให้เป็นภาระของรัฐบาลเข้ามารับผิดชอบแทนการรถไฟเนื่องจากการพัฒนาระบบให้แก่การรถไฟก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าตอนนี้มีหลายโครงการที่ได้ศึกษาแล้วก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการแต่ว่าต้องอาศัยการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจเช่นเรื่องการแก้ไขโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเร่งเดินหน้ารถไฟรางคู่ฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยและทางคู่ตามแผนแม่บทรวมทั้งเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะต้องพัฒนาให้สมบูรณ์เช่นเส้นทางท่านาแล้งเวียงจันทน์แล้วก็เส้นทางปอยเปตศรีโสพลค่ะไปดูเรื่องของการประมูลหนี้สินนะคะที่เป็นหนี้เสีย 20,000 ล้านบาทล่าสุดคณะกรรมการชุดใหม่ของ SME Bank ก็มีการเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนนี้นะคะโดยเสนอเปิดประมูลขายหนี้เสีย 20,000 ล้านบาทให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยหวังว่าจะลดสัดส่วนหนี้เสียให้เหลือร้อยละ14จากปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ38นะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีแผนปรับลดพนักงานค่ะคุณสาลินีวังตาลค่ะประธานคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank ได้บอกว่าค่ะว่าในที่ประชุมคณะกรรมการ SME Bank ชุดใหม่นัดแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคสช.ให้สรุปงานที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 34,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ38ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดนะคะ 88,000 ล้านบาทโดยเสนอให้กระทรวงการคลังเนี่ยอนุมัติแผนขาย NPL ประมาณ 20,000 ล้านบาทคาดว่าจะทำให้สัดส่วนหนี้เสียปรับลดลงเหลือร้อยละ14ซึ่งจะไม่ขายเป็นวงเงินขนาดใหญ่มากนักแต่จะเป็นกองย่อยๆที่หลักประกันไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ซื้อโดยธนาคารก็มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามสถานะนะคะโดยจะแบ่งเป็นลูกหนี้ที่ค้างนานหนี้ที่ไม่ดำเนินธุรกิจและไม่มีความสามารถในการชำระหนี้หรือลูกหนี้ที่เคยได้รับโอกาสปรับโครงสร้างหนี้มาหลายครั้งสำหรับนโยบายปล่อยสินเชื่อนะคะก็จะมีการปรับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มีกลไกในการค้านหน้าแต่คงไม่เข้มงวดเหมือนธนาคารพาณิชย์เพราะว่าก็เข้าใจว่าธนาคารมีภารกิจในการช่วยเหลือ SME นะคะโดยแผนฟื้นฟูของ SME Bank เนี่ยจะมีกำหนดการตามอายุของรัฐบาลคือภายใน1ปีเพราะว่าหากมีรัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้งเข้ามาก็น่าจะต้องปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอีกทีนึงนอกจากนี้ทางคุณสาลินีก็เลยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายให้มาฟื้นฟูธนาคารจึงไม่ขอพูดถึงการควบรวมหรือการยุบธนาคารแต่ว่าจะเน้นการจัดโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมและยืนยันว่าจะไม่มีการเลย์เอาท์พนักงาน 1,637 คนออกแน่นอนนะคะส่วนโบนัสพนักงานทางกระทรวงการคลังให้คณะกรรมการกลับมาพิจารณาใหม่ซึ่งแผนฟื้นฟูที่จะเสนอไปที่กระทรวงการคลังตอนนี้ไม่ได้ขอเพิ่มทุนนะคะเพราะว่าไม่อยากรบกวนเงินภาษีของประชาชนอีกด้านหนึ่งทางประธานคณะกรรมการ SME Bank นะคะก็บอกว่าการจัดทำแผนฟื้นฟูของ SME Bank ตามคำสั่งของคสช.จะเน้นปรับปรุงด้านบริหารการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแก้ไขปัญหาลูกหนี้ NPL การบริหารสินเชื่อให้มีคุณภาพโดยเน้นไปที่การรักษาความสำคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่วง6เดือนแรกของปี2557ปีนี้นะคะที่มียอดอนุมัติสินเชื่อเพียง 5,684 ล้านบาทพบว่าล่าช้าในการพิจารณาจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อรวมทั้งด้านการบริหารสภาพคล่องในอนาคตก็จะต้องมีการปรับโครงสร้างทางการเงินมีการลดสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวและธนาคารจะออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ระยะยาวซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การบริหารแหล่งเงินทุนและมีเงินปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการ SME Bank ก็มีการแต่งตั้งอีก5คณะอนุกรรมการย่อยนะคะเพื่อกำกับงานอีก5ด้านก็คืองานกรรมการบริหารงานกรรมการตรวจสอบงานบริหารความเสี่ยงงานเพาะกิจสรรหากรรมการผู้จัดการและอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการค่ะ
ไปดูเรื่องของราคาข้าวนะคะล่าสุดทางผู้ประกอบการมีการส่งสัญญาณในการปรับขึ้นราคาข้าวขาวบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมนะคะเป็น 5-10 บาทภายในปลายปีนี้เพราะว่าความต้องการข้าวตอนนี้ดีมานด์ของข้าวมีความต้องการมากขึ้นนะคะโดยแต่ว่าผลผลิตเนี่ยมีน้อยส่วนราคาข้าวหอมมะลิเขาบอกว่ามีแนวโน้มราคาจะปรับลดลงค่ะนายสมเกียรติมัคคยาธรนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็บอกว่าตอนนี้ยังตรึงราคาข้าวถุงในประเทศตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยข้าวขาวเนี่ยยังจำหน่ายราคาเดิมอยู่นะคะที่ 80-130 บาทต่อถุงในขนาดถุงละ5กิโลกรัมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นราคาค่ะก็จะปรับอยู่ที่ประมาณ 5-10 บาทต่อถุงก็อาจจะเพิ่มเป็นที่ 85-135 บาทต่อถุงขนาด5กิโลกรัมเพราะว่าราคาข้าวเริ่มปรับสูงขึ้นจากความต้องการข้าวขาวที่มีจำนวนมากนะคะขณะที่ผลผลิตข้าวใหม่ที่ออกสู่ตลาดตอนนี้ก็ยังขาดช่วงอยู่แล้วก็ข้าวในฤดูนาปรังที่ผ่านมาก็ผลผลิตน้อยด้วยส่วนราคาข้าวหอมมะลินะคะมีแนวโน้มปรับลดลงเพราะปริมาณผลผลิตนาปีฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงน่าจะออกมาเป็นจำนวนมากประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยตอนนี้สูงกว่าประเทศคู่แข่งทำให้ส่งออกได้น้อยดังนั้นราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจึงปรับลดลงได้บ้างเล็กน้อยจากปัจจุบันที่ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ประมาณ200บาทต่อถุงทางสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็มองถึงกรณีที่คสช.ได้จัดทีมตรวจสอบข้าวในสต็อกทั่วประเทศ100ทีมเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็พบว่ามีคุณภาพต่ำหรือเสียทางสมาคมเขาก็บอกว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าต่างประเทศและก็ผู้บริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอนเพราะว่าข้าวที่อยู่ในสต็อกเนี่ยไม่ได้เสียหายทั้งหมดแต่ว่าก็มองว่าการเข้มงวดการตรวจสอบสต็อกข้าวเนี่ยจะส่งผลดีในการช่วยยืนยันกับคู่ค้าและผู้บริโภคได้ว่าข้าวที่จะออกจำหน่ายทั้งในและประเทศเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วเป็นอย่างดีค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึง